SALMON PODCAST มันสดอร่อยWorldwide Podcast โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวสวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่รายการ Worldwide โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวจ้าครั้งนี้ขยายจากเราต้องดีดานิดนึงเพราะตอนเนี้ยไม่งั้นถ้าเปิดอย่างเงี้ยมันจะแบบวิชาการมากเหมือนเดิมว่าเราขยายจักรวาลไปอีกแล้วเนาะคือเราไม่ได้คุยกันแต่แบบนักแสดงฝั่งโปรดักชันต่างๆเราคุยในแง่ของบิสเนสหรือธุรกิจด้วยเพราะว่าวงการวายเนาะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นตอนนี้มันแบบอุตสาหกรรมไปในทุกๆแพลตฟอร์มเลยอินดัสทรีต่างๆซึ่งเราอ่ะคุยกับไลน์เว็บตูนไปแล้วซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มาคุยกันบอกเลยว่าแพลตฟอร์มเนี้ยช่วงเนี้ยเขามาแรงแซงทางโค้งฉันโหลดไว้เพื่อดูซีรีส์เรื่องนึงโดยเฉพาะหนูรู้ว่าซีรีส์เรื่องอะไรด้วย และหนูมั่นใจว่าหลายคนเป็นแบบนั้นเพราะว่าเอาจริงคนรอบตัวยอมเลยนะยอมแบบรายเดือนค่ะเพราะว่ามันแซ่บจริงๆนั่นก็คือแอปพลิเคชันไอฉีอีนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้ผู้บริหารมาคุยถึงทิศทางหรือเรื่องของความวายที่เกิดขึ้นใน OTT แพลตฟอร์มแบบนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ป๊อปปี้นะคะผ่านศึกธงโรมพ่วงอำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหาไอฉีอีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตั้มคุณเนยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับเย้เป็นไงนี่ไงไม่เคยคุยกับพอเป็นผู้บริหารจะรู้สึกอุ้ยยังไงดีปกหายไรพึ่งเราต้องวางตัวประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้เลยสองพวกเราสองคนใช่สบายๆครับวันนี้ได้เลยครับ คำถามแรกที่เกิดขึ้นครับพี่ป๊อปปี้ว่าพี่ป๊อปปี้น่าจะคลุกคลีกับวงการนี้มาประมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับมองธุรกิจด้านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอของบ้านเราไว้ว่ายังไงคำถามแรกจริงจังเลยเหรอครับจริงจังเลยจริงจังเลยทุกหัวเข้าบ้านเลยเราคุยกับพี่ป๊อปปี้ก่อนที่จะเข้ามาที่สตูนะว่าเราเห็นชื่อพี่ป๊อปปี้ในแพลตฟอร์มอื่นเนาะก่อนที่มาถูกแพลตฟอร์มนี้ไงพี่ป๊อปปี้ก็น่าจะเห็นแบบความเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างของแพลตฟอร์มนี้มาประมาณหนึ่งอยากให้พี่ป๊อปปี้ช่วยแชร์หน่อยครับโอเคก็จริงจริงจริงผมมองว่า OTT เนาะเรียกว่าเป็นชื่อย่อๆของแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์กันเป็นธุรกิจที่ตื่นตัวแล้วก็มีความตื่นเต้น ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายอยู่ทุกขณะทุกวันนี้จริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้มันเป็นการแข่งขันสูงมากแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันสูงในลักษณะที่ผู้คนให้ความสนใจแล้วก็การแข่งขันเนี้ยมันกลายเป็นการแข่งขันที่ทุกคนเรียกได้ว่าเป็นมีส่วนร่วมและผู้คนทั่วโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมมองว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสมัยก่อนคนก็จะเลือกใช้พฤติกรรมตัวเองเนี่ยไปกับการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือไปกับการดูหนังกินข้าวนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เทศกาลที่ผ่านมาครับเราจะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ของตัวเองเลยอะกับการนั่งดูแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์พวกนี้เยอะมากๆเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือตอนนี้ไอ้ OTT เนี่ยมันกลายเป็นทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนทั่วโลกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันก็เลยทำให้ถึงบอกมันสะท้อนไปถึงความตื่นเต้นและความตื่นตัวของอุตสาหกรรมนี้ทำให้มีผู้เล่นทั้งรายเล็กรายใหญ่เกิดขึ้นเยอะมากๆขณะเดียวกันมันก็มีคอนเทนต์เกิดขึ้นมากมายด้วยเช่นกันนี่ผมว่ามันน่าจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ทุกคนรับรู้และรับรู้สึกได้ในช่วงนี้ด้วยเช่นกันครับผมเป็นทางไลฟ์สไตล์ด้วยเป็นทั้งวัฒนธรรมใหม่ด้วยเนาะเราต้องเรียกว่านิวคัลเจอร์ประมาณนึงแต่ว่าที่พี่ป๊อปปี้พูดก็คือใช่เลยพอมาดูพฤติกรรมตัวเองอะเราเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าแพลตฟอร์มเราเนี้ยมันอยู่ในชีวิตเราแบบทุกวันอะคือวันไหนไม่เปิดต้องมีดิ้นอะต้องตายกันไปข้างนึงเอาจริงๆนะลองไปเช็คในมือถือของแต่ละคนดูจริงว่ามีแอปพลิเคชันกี่แอปที่เป็น OTT นะเออมีทั้งที่แบบอาจจะไม่บันเทิงและอาจจะบันเทิงซึ่งก็เยอะมากซึ่งอะแชร์ของตัวเองถ้าเป็นของเนยถึงขั้นต้องจัดแคตตากอรีให้มันอยู่รวมกันไว้ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เงี้ยหรอเอนเตอร์เทนเมนต์หรือแบบวอทชิ่งหรืออะไรเงี้ยหรอปะคือเราจะได้แบบกดเข้าไปแล้วอ่ะเลือกเลยมันยังไงเพราะมันเยอะมากมันเหมือนเชลฟ์หนังสือแล้วว่าตอนเนี้ยเพราะว่าโหเรื่องนี้อยู่ในอันนี้เรื่องนั้นอยู่ในอันนี้หรือง่ายๆหลายๆคนนี่มีพี่ใกล้ตัวคนนึงเหมือนกันรู้สึกว่าเดือนนึงเงินเดือนมันหายไปไหนวะ มันหายแบบมันหายเยอะเหมือนกันนะไปนั่งดูสเตทเมนต์เนาะว่าเดือนนึงเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างในบัตรเครดิตนั่นคือแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งนั้นเลยมิราเคิลเจอมิราเคิลแล้วแล้ว1 1อันนี้อีก1อันนั้นอีก1เพราะยังไง
ก็อยากดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็อยากเรื่องนี้ก็ตามเรื่องนั้นก็ตามก็ไปเลยค่ะ5-6แอปอืมแต่สำหรับไอฉีอีเองผมรู้สึกว่ามันใหม่มากใหม่มากในบ้านเราคอนเซปต์ของไอฉีอีเองทางพี่ป๊อปปี้รู้สึกหรือว่าที่ทางพี่ป๊อปปี้มองครับว่าคอนเซปต์ของแพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆให้ข้อมูลนิดนึงครับให้ข้อมูลคุณฟังด้วยว่าแบบไอฉีอีจริงๆไม่ใช่แพลตฟอร์มใหม่ในตลาดที่ประเทศจีน ICE เป็นแพลตฟอร์มเจ้าแรกที่มียอดผู้ใช้งานแบบสมาชิกเนี่ยทะลุ100,000,000คนเป็นเจ้าแรกซึ่งถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในเวลานั้นทำกันมาเป็นหลัก10ปีแล้วครับแต่เพิ่งจะมาทำตลาดต่างประเทศเมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นถือว่าใหม่มากสำหรับคนไทยนะครับผมในขณะที่ก่อนหน้านี้จริงๆก็ต้องบอกว่า ICE เนี่ยมีผู้คนอเมริกาหรืออะไรก็รู้จักให้ความสนใจอยู่แล้วเพราะเขาก็จะเรียกกันเหมือนเป็นแบบเสมือนแพลตฟอร์มใหญ่แพลตฟอร์มนึงของที่ประเทศจีนที่ผ่านมาโดยคอนเซปต์ครับหลังจากที่ICE เข้ามาทำตลาดต่างประเทศเนี่ยเราพยายามวาง positioning ตัวเองให้เป็น Home of Beloved Asian Entertainment คือบ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียซึ่งคอนเซปต์เนี้ยครับผมเราพยายามรวบรวมครับคอนเทนต์ที่แบบมีจุดเด่นที่สุดในกลุ่มเอเชียหรือคนที่รักคอนเทนต์เอเชียเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์จากประเทศจีนซีรีส์เกาหลีการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็คอนเทนต์จากประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ของ ICE ที่เราพยายามจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ฟังครับแน่นรู้สึกว่าน่าจับตาเรารู้สึกว่ามันมีความแบบจะบอกว่า international ก็ได้เพราะว่าโอเคพอยต์หลักๆเนาะคอนเทนต์ที่อยู่อาจจะเป็นเอเชียแต่ว่าจริงๆแล้วว่าน่าจะได้รับกระแสตอบรับจากฝั่งยุโรปค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่รวมมาแล้วอะว่าถ้าอยากดูอะไรในเอเชียเข้าอันนี้เข้าอันนี้เออมันรวมไว้แล้วมันรวมหมดแล้วพี่รู้สึกว่าด้วยตัวของคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คอนเซปต์อย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกมาเนาะมันมีความเป็นกันเองประมาณนึงอะเหมือนเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์แบบดูในบ้านดูได้แบบทุกครอบครัวดูได้แบบทุกเพศทุกวัยประมาณนึงผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือแล้วอะไรที่เป็นจุดแข่งของ ICE ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นที่ทางพี่ป๊อปปี้รู้สึกนอกเหนือจากหมวดพวกนี้ครับอย่างเมื่อกี้ที่ทางพิธีกรบอกอยู่แล้วว่าสัดส่วนพวกนี้มันเป็นแบบไม่ว่าเราจะพูดถึงแคตตากรีไหนอ่ะมันคือแคตตากรีที่คนที่สนใจคอนเทนต์เอเชียสนใจอยู่แล้วทั่วโลกแต่เราพยายามทำให้ในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมีเบสคอนเทนต์ในแต่ละหมวดหมู่ให้แข็งแรงชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างคอนเทนต์จีนเนี่ยเราต้องพูดถึงก่อนว่า ICE นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำแล้วเนี่ยยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ทำงานป้อนซีรีส์จีนมาในระดับเป็นทศวรรษแล้วให้กับตลาดโลกมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันก็มีการเรียนรู้ learning ของเรื่องแบบ base content มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก่อนที่ ICE จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามคงในการนำเสนอเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์มากที่สุดแต่เรามีคอนเทนต์ที่ดีที่โดดเด่นมากที่สุดที่นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะเป็นซึ่งสรุปก็คือเราพยายามมีbase content selection ให้เป็นจุดแข็งของเราในการทำงานทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับจากแต่ละหมวดไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีเนี่ยที่อ่ะขออนุญาตเป็นตัวเลขนิดนึงแบบเกาหลีเติบโตขึ้น11เท่าจีนเติบโต6เท่าแล้วก็ละครไทยเนี่ยเติบโตขึ้นถึง20เท่าเลยทีเดียวเรามีคอนเทนต์ที่ดีที่สุดในละครไทยในปีที่ผ่านมาโดยอย่างที่ทุกคนรู้จักดีก็คือวันทองหรือกระเซ้าสีดาในช่วงปลายปีแล้วก็ล่าสุดเหมือนที่ทางทุกคนบอกเองว่าก็คือกินพอสเจอซีรีส์นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่า pick up the best จริงๆนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยอะอย่างถ้าดูที่พี่ป๊อปปี้บอกเมื่อกี้เนาะ3เรื่องที่พูดมากระแสโอ้โหขอใช้คำว่าแตกแตนใช่คือถ้าไม่ดูก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกขอยืมคำรายการหนึ่งมาแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบวันทองเนาะกระเช้าสีดาหรือแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดที่โอ้ยไม่รู้จะใช้คำไหนมันต้องดูเอาจริงๆมันต้องดูแอปนี้อะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เสียเงินรายเดือนกับแอปนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องและมันคุ้มค่าอะไปเถอะเรื่องเดียวก็คุ้มสำหรับเราอะเพราะว่าเรื่องหนึ่งมันก็คือแบบที่สุดแล้วอะเรื่องที่เขามีอะเล็กมาแล้วอะเล็กมาแล้วประมาณนึงแต่พอมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเลยอยากจะถามพี่ป๊อปปี้ว่าแล้วทางไอฉีอีเองมองเทรนหรือทางตัวของพี่ป๊อปปี้เองเวลาทำงานในแพลตฟอร์มเนี้ยมองเทรนหรือการดูหรือการเสพซีรีส์ของคนไทยยังไงบ้างอะครับจริงๆมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมว่าในแต่ละหมวดหมู่ต้องบอกว่าในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยผมว่าคนก็มีความลึกในการเสพมากขึ้นคือเมื่อกี้เหมือนที่เห็นแหละว่าคนก็จะเริ่มดูกันแบบเสมือนตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความแบบ
คลั่งรักคลั่งชอบซีรีส์กันแบบอินซีรีส์กันสนุกสนานมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่ามันทําให้แต่ละหมวดหมู่ที่เรานําเสนอครับมันมีกลุ่มผู้ชมที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างอย่างซีรีส์จีนเลยต้องบอกว่าซีรีส์จีนในปัจจุบันน่ะเรามียอดการรับชมที่เติบโตขึ้นในเซาท์อีสเอเชียสูงขึ้นมากๆแล้วก็เดิมทีจริงๆต้องบอกว่าสมมุติขอยกตัวอย่างซีรีส์จีนครับจริงๆซีรีส์จีนน่ะเป็นซีรีส์ที่คนไทยคุ้นเคยในการรับชมกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการรับชมผ่านทีวีแต่ว่าตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญในช่วงนี้มันคือคนเริ่มกลับมาดูบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นขณะเดียวกันเทรนด์อีกเทรนด์นึงที่เป็นเทรนด์ข้างเคียงก็คือความไหลลื่นของการรับชมคอนเทนต์นี่แหละที่ปัจจุบันผู้ชมไม่ได้รับชมเฉพาะคอนเทนต์ที่แคททิกอรีที่ตัวเองชอบอีกต่อไปแล้วป๊อปปี้มีเพื่อนยกตัวอย่างได้เลยว่าแบบเพื่อนที่ชอบซีรีส์เกาหลีมากแล้วเคยบอกว่ายังไงฉันก็จะแบบเกิดตาทุ่มใจให้กับซีรีส์เกาหลีเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีแบบอ่ะโดนพระเอกซีรีส์จีนตกละเริ่มไหลไปทางซีรีส์จีนบ้างหรือว่าเริ่มเปิดใจให้กับซีรีส์วายบ้างด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกเทรนด์นึงในการรับชมที่ผมว่ามันน่าสนใจมากขึ้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีแบบซีรีส์ไหนที่ดีแล้วก็ซีรีส์ไหนที่โดดเด่นขึ้นมามันก็ทำให้คนไหลลื่นไปได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเทรนด์นั้นความไหลลื่นของการเสพความบันเทิงได้เปลี่ยนไปแล้วเอาจริงๆพอพี่ป๊อปปี้พูดเมื่อกี้นี้เนาะเพราะแบบว่ามันเติบโตมาจากทีวีมาก่อนพี่อ่ะนึกถึงตำนานรักดอกเหมยเหมือนกันเออเหมือนกันองค์หญิงกำลังรออะไรแบบเนี้ยช่วงบ่ายอ่ะเนาะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันน่ะมันมีกลิ่นอายอะไรบางอย่างของกลุ่มละครหรือซีรีส์ประเภทเนี้ยอยู่ในปัจจุบันนะแต่พอเราสวมนักแสดงรุ่นใหม่ไปอ่ะมันทำให้เกิดปรากฏการณ์การรับชมในรูปแบบที่น่าสนใจได้เหมือนกันในปัจจุบันแล้วว่ามันคือความผูกพันด้วยป่ะมันคือความแบบเราเห็นมันมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะใช่คือตอนแรกอ่ะเด็กๆเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าซีรีส์จีนที่ฉายอยู่ในทีวีอ่ะการที่เราเห็นซับจีนวิ่งขึ้นตลอดอ่ะเราไม่ได้รู้สึกแบบตะขิดตะขวงว่าแบบเฮ้ยทำไมภาษาจีนถึงเข้ามาอยู่ทั้งที่ไม่มีภาษาอื่นเลยตอนนั้นไม่มีเลยเนาะมันมีแค่อันเนี้ยที่มีซับเราก็เคยสงสัยจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนครับเวลาอาม่าดูอ่ะเขาอ่านจริงๆแบบเออเขาอ่านซับไตเติ้ลจริงเหรอใช่เขาอ่านจริงๆอ๋อเหรอใช่แล้วเขาก็แบบเออแบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยบางทีแบบเราไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาก็จะแบบโอ้ยแบบบ่ายนี่คือต้องนั่งหน้าทีวีแล้วดูแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็แบบอยู่กับคนไทยมาตั้งนานแล้วไม่ได้รู้สึกว่าซีรีส์จีนแบบเพิ่งเข้ามาขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบหมายถึงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปซีรีส์ที่เราเห็นตอนเด็กๆมันคือแบบพีเรียดในวังอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอมาเป็นตอนเนี้ยมันก็จะมีซีรีส์แนวอื่นๆที่แบบโมเดิร์นมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นอย่างซีรีส์วายของจีนอย่างเงี้ยสำหรับเลยก็คือใหม่นะเอาจริงยอมรับว่าเปิดใจดูมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนที่พี่ป๊อปปี้บอกว่าแบบมันมีความไหลลื่นไปเรื่อยๆแบบเออก็เอาดูประเทศนี้หมดแล้วอะดูของไทยหมดแล้วอะดูอะไรต่อเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเธอใช้บริการ OTTจนเธอไปตกชาติอื่นแล้วหรอแบบดูชาตินี้หมดแล้วเงี้ยหรอแบบจีนไต้หวันอะไรเงี้ยก็เอาลองดูเห็นเขาแบบเป็นเทรนด์อะไรเงี้ยฉันอยากรู้ว่าเธอมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงหรือเปล่าทำไมเธอดูว่างอ่ะในการดูเราก็เอาเวลานอนของเราไงอ๋ออ่ะโอเคนอนดูห่างรูปห่างคำเก่งเห็นไหมถึงเวลาวันนึงเราจะมีความสามารถในการดูที่หลากหลายขึ้นเห็นไหมก็เป็นเทรนด์คนดูซีรีส์ในไทยเหมือนกันเอออยากให้พี่ป๊อปปี้บอกรหัสเพื่อที่จะเออให้เราดูไอฉีอีได้ฟรีเนาะเดี๋ยวขอไปหลังไมค์แล้วกันนะครับมันเก๋นะช็อตนี้มันเลิศนะเมื่อกี้เนี้ยมันเลิศอ่ะชอบมันเลิศใช่ไหมโอเคนี่หยอดไว้ให้นะหยอดไว้ให้แล้วโอเคเมื่อกี้ในที่ทางนะครับพี่ป๊อปปี้บอกว่ามันจะมีการ selection เนาะของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นของไทยและของเทศเองผมเลยอยากรู้ว่าของไอฉีเอเองมันมีการ selection มันมีขั้นตอนไหมครับหรือมันมีเกณฑ์อะไรในการแบบคือกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะถูกไอฉีคัดเลือกเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองอะไรเงี้ยครับจริงๆต้องบอกว่าคือด้วยความที่เราเข้าใจอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เมนชั่นเลยว่าคนเรามีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถึงเวลาจริงๆธงนึงที่เราปักไว้ว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นก็คือเราไม่ได้ตั้งใจจะมีคอนเทนต์เยอะไปหมดเยอะจนเกินความจำเป็นของตลาดเพราะฉะนั้นเราถอยตัวเองกลับมาแล้วมามองดูตลาดว่าตอนนี้คนกำลังต้องการอะไรแน่นอนว่า
ดีคงเป็นแบบมาตรฐานพื้นฐานสำคัญอยู่แล้วที่ในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็น OTT ไหนเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของคุณภาพเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามมองหาก็คือความโดดเด่นหรือมิติทางการตลาดมากขึ้นคือการที่คอนเทนต์นั้นๆมันมีจุดขายอย่างไรหรือมันสื่อสารกับคนดูอย่างไรเวลาเราโปรโมทเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆการตัดสินใจที่เราจะดูหรือไม่ดูซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจากบริบทไม่กี่อย่างเองก่อนที่จะรับชมไม่ว่าจะเป็นแบบโปสเตอร์ทีเซอร์เทรลเลอร์บ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์1เนี่ยผมคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีจุดขายในตัวของมันเช่นกันอ่ะพอดีเราพูดถึงกินพอสกันมาแล้วเนาะกินพอสก็จะเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ามันมีจุดขายโดดเด่นชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบทีมซึ่งเป็นทีมที่คนอาจจะคุ้นเคยในยูนิเวิร์สหรือจักรวาลอื่นๆมาก่อนคือเรื่องของมาเฟียพอมาสวมกับแบบความเป็นวายปุ๊บอะเฮ้ยมันมีแองเกิลอะไรบางอย่างมันมีมิติมันมีวิชวลอะไรใหม่ๆให้เรามองเห็นอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับเวลาหรือทัมมิ่งของกลยุทธ์ของ IGE ในแต่ละช่วงเวลาเช่นกันเช่นสมมติย้อนกลับไปที่ซีรีส์จีนอีกนึงคือซีรีส์จีนที่เราบอกว่าเรามีแบบเยอะมากมาก่อนหน้านี้แล้วก็เราพยายามที่จะทำงานที่หลากหลายกับกลุ่มประเทศที่หลากหลายมากขึ้นทีนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีมิชชั่นที่แตกต่างจากอื่นแล้วคือซีรีส์จีนเนี่ยก็จะมีมิชชั่นในการเหมือนยกระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาอย่างช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรักนี้ไม่ลืมเลือนซึ่งเป็นซีรีส์จีนที่เราเชื่อว่าตีตลาดแมสคือในวงกว้างของกลุ่มคนดูซีรีส์เอเชียได้สำเร็จนะครับในขณะที่ช่วงปลายปีเลยเราก็โอเคถ้างั้นเราตัดสินใจที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเลยคือซีรีส์เรื่องลั่วหยางซึ่งเป็นออริจินัลซีรีส์ของ IGE ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้หวังอี้ป๋อมาเป็นนักแสดงนำประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยขณะเดียวกันมันก็มาเป็นตับเลยครับในการยกระดับทั้งเรื่องของ production value คุณภาพเนื้อเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยก็มีแบบเกณฑ์ที่มันเหนือขึ้นไปอีกขณะเดียวกันกับซีรีส์อื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มจีนละเพราะกลุ่มจีนมันคือแบบยกระดับคือ beyond ของ beyond ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยอันอื่นมันก็จะมีแบบ element ต่างๆที่เราใช้ในการพิจารณาที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือของเรื่องคุณภาพแล้วก็มิติในการขายหรือจุดขายที่น่าสนใจนั่นเองครับพอพูดถึงมิติการขายหรือมิติทางการตลาดหนึ่งขึ้นมาที่เกิดขึ้นwhy ใช่เหมือนเพราะว่าเอาจริงไอ้ IGE เองพี่ดูเพิ่งน่าจะมาลุย why ไม่กี่เรื่องที่แบบที่มาลุยตลาดแบบ why โดยเฉพาะเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็อ่ะที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของช่องวันที่เป็นละครหรือเป็นซิทคอมต่างๆอะไรเงี้ยทำไมตัวของไอ้ฉีอี้เองถึงเริ่มมาบุกตลาดใน why มากขึ้นมองตลาดนี้ยังไงอะครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราวางตัวเองว่าเราจะเป็นบ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียเนี่ยคงขาด why ไม่ได้มันจบแค่นั้นเลยคำตอบเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเราขาดไม่ได้แต่ถามว่าเราตั้งใจจะเขาเรียกอะไรเป็นหับของซีรีส์วายไหมคงไม่ใช่ เราย้อนกลับไปที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับคือคนมีเวลาจำกัดคนเลือกดูแต่ซีรีส์ที่ดีแล้วก็มีความโดดเด่น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะเดินหน้าสำหรับซีรีส์วายเนี่ยคืออย่างไรที่สอดคล้องกับความจำเป็นในตลาดในปัจจุบันนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตลาดวายมันมีความแบบเดินหน้าเร็วมากมีจำนวนปริมาณเยอะมากแล้วก็จนผมเชื่อว่าปัจจุบันน่ะแม้ว่ากลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสาววายหรือเป็นแบบแฟนซีรีส์วายเนี่ยก็ดูไม่หมดเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความที่จำเป็นต้องเลือกมีความคัดสรรคัดกรองกันแต่ในแง่ที่ดีครับผมว่าอุตสาหกรรมตนเนี้ยมันทำให้มันมีการเติบโตที่เร็วมากมันมีการพัฒนาที่เร็วมากในหลักที่หลายๆเรื่องมันไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปเราจะเห็นว่าแบบเวลาย้อนไปดูเนี่ยเราพบว่าซีรีส์วายมันวิวัฒนาการในไม่ว่าจะเป็นเรื่องธีมเซตติ้งต่างๆหรือมิติในการสื่อสารต่างๆอ่ะมันมีการแบบพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ในหลักปีต่อปีละปัจจุบันมันมีแบบครึ่งปีอยู่ๆก็แบบเปลี่ยนไปแล้วมีมุมมองใหม่ๆในการนำเสนอให้คนดูอีกแล้วซึ่งผมว่าอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายการแข่งขันมันทำให้เกิดคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมเองแล้วก็สิ่งที่ดีขึ้นกับคนดูด้วยเช่นกันนะครับเป็นการตอบที่แบบแต่ละคำถามเคลียร์จบก็คือไม่ต้องถามอะไรต่อคือที่นิ่งเพราะอะไรเพราะเอาจริงๆนะต้องไปข้อต่อไปแล้วเนาะหมายถึงแบบเขาตอบมาครบแล้วไงไม่ต้องถามเพราะว่าสิ่งที่จะบอกคือเราแค่อยากแชร์โมเมนต์เฉยๆว่าอย่างเช่นว่ากับไอ้ฉีเองอ่ะเรากระดูกไฟรุ่นวุ่นวายละครับที่เกิดขึ้นดุนบานเนาะหรือว่าตัวของคุณหมอครับที่พี่ติดอยู่ตอนนี้งอมแงมนะงอมแงมงอมแงมแล้วก็อย่างที่เราดูล่าสุดคือกินพอร์ตลาฟอร์เต้ซึ่งซีรีส์วายของ IGE ก็มีแค่3เรื่องเท่านั้นครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามก็คือครบครบฉันดูครบหมดจ้าแต่ว่าอย่างที่เห็นเนาะ3เรื่องที่มีลักษณะที่แบบชัดเจนแล้วแบบต่างกันธีมเรื่องชัดเจนมากและอย่างที่เราชอบพูดกันว่าซีรีส์วายชอบอยู่ในเซตติ้งที่เป็นมหาลัยหรือวัยเรียนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าของไอ้ฉีอี้คือ3เรื่องต่างหมดเลยไปเลยค่ะมหาลัย1เออทําวงการแพทย์1มาเฟีย1เออและไม่ใช่วงการแพทย์ธรรมดาด้วยแล้วเป็นวงการแพทย์ที่ไปครอสกับจักรวาลที่มียมทูต
มีความแฟนตาซีอีกก็เลยอยากรู้ว่าเวลาคัดเลือกวายอันนี้ผมนี้ส่งไปอีกว่าแบบพี่ป๊อปปี้เองหรือทางไอฉีอีเองมีการจับทางจับตลาดที่เอาซีรีส์เรื่องเนี้ยฉันจะเอาซีรีส์เรื่องนี้มาออนเนี่ยยังไงบ้างจริงจริงบอกก่อนว่าเราได้รับเกียรติด้วยละกันจากทางพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตในการแบบร่วมพูดคุยซึ่งก็หลายๆคนก็เป็นแบบพันธมิตรกันมาตั้งนานและในการทำงานอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รับเกียรติด้วยในการที่แบบแต่ละคนก็เข้ามาทั้งนำเสนอทั้งแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนที่บอกไปว่าในหลักเกณฑ์การคัดเลือกมันไม่ใช่ว่าแบบคุณภาพอย่างเดียวได้ละมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาความสอดคล้องกับคอนเทนต์อื่นๆที่มีในไอชีอีในแต่ละช่วงเวลานั้นด้วยครับผมซึ่งซีรีส์วายอย่างยกตัวอย่างคุณหมอครับน่าจะค่อนข้างชัดเจนที่สุดคือผมว่าในปีนี้จริงๆแล้วผู้เล่นหลายๆคนก็เริ่มลงมาในตลาดหมอมากขึ้นสำหรับซีรีส์วายทีนี้เราก็ต้องวางตัวเองว่าทำยังไงให้มันมีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าอยากเชิญชวนผู้ชมจริงๆเรื่องนี้คุณภาพจึ้งๆใช่ครับแล้วก็พยายามแบบเอาคีย์อิเลเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพระเอกนางเอกนะครับผมที่มีแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับผมในขณะที่พอมาจับลงใส่ธีมที่น่าสนใจเข้าไปอีกก็คือมาครอสกับจักรวาลที่มีความเป็นแฟนตาซีมีเรื่องราวของยมทูตมากขึ้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เวลาเราพูดไปอ่ะแค่พูดชื่อก็ได้คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้ก็สามารถดึงดูดหูดึงดูดสายตาของผู้ชมผู้ฟังได้แล้วไม่มากก็น้อยนะครับผมเหมือนกับอีกเรื่องนึงเนาะอันนี้ขยายจากพี่ป๊อปปี้แล้วกันคือคินพอร์ตลาฟอร์เต้แค่ชื่อก็ลาฟอร์เต้อะไรนะแค่ชื่อก็อะไรอ่ะตอนแรกคืออะไรนะแต่พอไปดูจริงๆอ่ะมันต้องลาฟอร์เต้จริงๆเว้ยมันยั่วยวนอ่ะจริงมันแบบอันตรายอ่ะเดนเจอรัสอ่ะพอตอนเราแนะนำซีรีส์เรื่องคินพอดเนาะตอนแรกที่เราก็รู้สึกว่าพอมันทำออกมาจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามูดแอนด์โทนเป็นแบบไหนแต่พอทำออกมาแล้วอ่ะถ้าในฉายช่องทีวีอ่ะมันจะเป็นในรูปแบบหนึ่งใช่แต่พอมาดูของไอ้ฉีอี้อ่ะเอาจริงๆไปดูเหอะใช่แล้วคือเป็นเรื่องที่สมมติหนูชอบเป็นคนชอบดูรีแอคเนาะครับเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะดูรีแอคที่ไหนก็จะไม่ได้เหมือนในแอปด้วย ชอบมาก เพราะว่ามันออกไม่ได้อะเนาะใช่คือ EP 4เอาพูดกับพวกเลย EP 4มันออกไม่ได้อะเนาะแล้วขนาดแบบเพิ่งพูดคุยเมื่อวานเนาะกับข้างล่างไปบอกว่ามันต้องดูมันต้องดูซึ่ง EP 4ต้องบอกว่า EP 4จริงๆยังเป็นแค่น้ำจิ้มของความเป็นลาฟอร์เต้อยากจะกรี๊ดออกมาให้ดังกว่านี้ว่าเพราะว่าตัวของทั้งคู่เนาะบอกว่ายังมีเรื่องตื่นเต้นให้ได้ดูอีกในหลังจาก EP 4ก็เลยแบบจะมีอะไรตื่นเต้นอีกอ่ะไม่แต่มันต้องมีตื่นเต้นกว่าจำไม่ได้หรอตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์มาดูสิสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอ่ะกลัวใจอ่ะพูดเลยเนี่ยเอาจริงๆ EP 4อ่ะตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเห็นหน้าคุณเนยเหมือนผมจังเลยคือจริงๆเอาจริงๆพี่บอกว่าคือ EP 4อ่ะเป็น EP ที่หนูว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวมั้งน่าจะหลายคนที่ทุกคนกดจ่ายรายเดือนเพราะว่าอยากดูว่าใน EP 4มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่พี่ตั้มบอกเนาะอันที่ปล่อยในช่องทางที่เป็นทีวีมันก็จะประมาณนึงมีเซนเซอร์ชิปต่างๆต้องเข้าใจว่ามันมีเซนเซอร์ชิปต่างๆมันก็จะได้ประมาณนึงเท่านั้นแต่ว่าอุ๊ยเอาจริงๆก็ถึงขั้นขนาดเทรนด์ Twitter อ่ะตอนเนี้ยก็ยังมีการพูดคินพอด EP 4อยู่ถ้าใครได้ไปตามดูอุ๊ยอยากเมาหลังบ้านเลยอ่ะอยากเมาอยากรู้ว่าแบบยอดของเรื่องนี้มันอะไรยังไงมันแบบเฮ้ยเอาจริงๆผู้บริหารแบบยิ้มเลยอ่ะยิ้มรอเลยแต่ตอนนี้ไม่อยากให้ใครหลายๆคนตกขบวนนะครับตอนนี้ iCE ก็ขึ้นเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดอันดับ1แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันสื่อสารอะไรบางอย่างแหละว่าตอนนี้คนไม่ใช่แค่คนหันซ้ายหันขวาแล้วเจอแล้วมันคือคนส่วนใหญ่แหละที่กําลังดูเรื่องซีรีส์เรื่องนี้นี่คือหยอดไว้แบบแรงทิ้งที่เซอร์แรงทิ้งที่เซอร์อันนี้คือครึ่งแรกจริงๆเดี๋ยวครึ่งหลังเราจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วการพัฒนาหรือการเติบโตเนาะในเมื่อเราเป็นรายการวายอ่ะเนยเป็นซีรีส์วายอ่ะเจาะลงไปหน่อยว่าเขาจะมีมุมมองยังไงหรือแองเกิลแบบไหนในเรื่องของซีรีส์วายที่จะเกิดขึ้นในไอชีอีในอนาคตนะรวมถึงการมองหาโอกาสใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆเนาะของไอชีอีเองที่มีต่อซีรีส์วายเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาในช่วงครึ่งหลังจ้าก
ลับมาในช่วงครึ่งหลังจ้าเมาหลังไม่ไหวเนยเอออยากอุ้ยมีหลายอย่างอยากรู้ใช่แม้กระทั่งผู้บริหารก็ไม่พ้นช่วงนี้น้องเนยคือ TMI ฮะ Too Much Information ข้อมูลที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ต้องขออนุญาตเลยว่าเราขออนุญาตซักไซนิดนึงซักไซนิดนึงเอออะไรยังไงอาจจะแบบอันนี้เป็นเรื่องแบบของพี่ป๊อปปี้เนาะอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าแตะเรื่องไอ้ฉีอี้หรือธุรกิจขนาดนั้นในช่วงนี้ต้องบอกต้องถามพี่ป๊อปปี้เลยว่าพี่ป๊อปปี้ติดตามวงการหรือซีรีส์วายบ้านเราแบบมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของความวายต่างๆผมต้องตอบคำถามนี้สิใช่ไหมใช่ต้องตอบต้องตอบเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบก็ติดตามครับคิดว่าตัวเองทันคือทั้งด้วยหมวกงานและหมวกส่วนตัวเองจริงๆในความสนใจของตัวเองอ่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่สนใจคอนเทนต์ที่หลากหลายอยู่แล้วครับอันนี้เป็นทางการเนาะแต่ว่าซึ่งวายพอมันอยู่ในเทรนด์อ่ะยังไงมันขาดไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าบอกว่าแบบตามขนาดไหนก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะแบบมองบนใส่แต่ก็ค่อนข้างดูหลายเรื่องอยู่อะไรนะครับผมไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยถ้าดูมาหลายเรื่องอ่ะมันต้องมีเรื่องในใจใช่ที่แบบเอ้ยอันนี้แหละที่หนึ่งในใจเราจริงๆผมได้ยินคำถามนี้มาก่อนอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะต้องตอบสักเรื่องนึงผมจะตอบเรื่องอะไรซึ่งวันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้พูดออกมาจริงๆผมคงพูดถึงเรื่อง Love Sick เอ้ยซึ่งจริงๆที่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรจริงๆอ่ะถ้าในมุมโดยหลักการก่อนจริงๆมันก็เหมือนเป็นY ที่เป็นฟอร์แมตซีรีส์เต็มรูปแบบเรื่องแรกๆเนาะในของไทยอะไรเงี้ยครับผมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมอบประสบการณ์หรือความรู้สึกใหม่ๆให้กับการรับชมในช่วงเวลานั้นซึ่งผมว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบแฟกเตอร์นึงที่เราจะพบว่าปัจจุบันไม่ว่าซีรีส์วายเรื่องไหนที่มันดังขึ้นมาเนี่ยบางทีมันแบบอาจจะมีนักแสดงหล่อหรือนั่นนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ดังออกมาคือการมอบความรู้สึกหรือประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมอยู่เสมอซึ่งผมก็ว่าLove Sick ไม่คุยแฟกเตอร์อื่นๆละกันแต่ณเวลานั้นน่ะผมเชื่อว่ามันมอบประสบการณ์หรือความรู้สึกใหม่ให้กับผู้ชมจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตเป็น1เรื่องที่อยากพูดถึงละกันสําหรับคําถามนี้นะครับโอ๊ยจริงมันก็ตอบคำถามแรกแล้วได้นะคือคำถามแรกเราไม่ต้องตอบก็ได้ว่าแบบเราตามวงการวายมาแค่ไหนเพราะว่าดูเลิฟซิกก็คือนับหนึ่งมาด้วยกันนับหนึ่งถึงอนาคตนี่แหละใช่ใช่เพราะเรื่องนี้เราก็โอ้โหเราก็พูดตั้งแต่ EP 0หรือ EP 01เนาะในเรื่องของในยุคประวัติแหละประวัติไทม์ไลน์และการที่เกิดขึ้นเกิดกันว่าตัวของเลิฟซิกอะมันเหมือนเป็นวายในยุคโมเดิร์นอะแต่ว่าอย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกใช่เลยเหมือนเป็นเรื่องที่เปิดประตูให้ทุกคนรับรู้ว่ามีสิ่งนี้นะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นก็คือโอ้โหตอนนั้นอยู่มัธยมไงโอ้โหใช้คำว่าเนาะปุ่นโนที่สุดตามยันโรงเรียนนั่นแหละจังหวะนั้นอ่ะต้องไปแล้วโอเคนี่คือคำถามแบบประกุบประกีบแล้วกันคำถามเราจะกลับเข้ามาซึ่งไม่ต้องรู้ก็ได้จริงๆใช่ไม่ต้องรู้ก็ได้ไงแต่เราอยากรู้จริงๆว่าแบบในฐานะผู้บริหารที่แบบต้องมาดูตลาดนี้เนาะหรือมาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีความเข้าใจหรือแบบอยากรู้แบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยครับเขินนิดนึงครับโอเคในช่วงครึ่งหลังครับเราอยากรู้ว่าอย่างที่ซีรีส์นี้มันเกิดขึ้นเนาะคินฟอร์ดลาฟอร์เต้เนาะที่เกิดขึ้นแล้วมันยังมีอะไรหรือความแปลกใหม่อะไรที่ทางไอ้ฉีอี้มองหาจากตลาดวายซีรีส์บ้านเราอีกไหมครับจริงๆความแปลกใหม่ในมิติของซีรีส์วายผมว่าทุกวันนี้เหมือนผู้เล่นในตลาดละกันผู้เล่นในตลาดพยายามจะเอาวายไปอยู่ในเซตติ้งหรือธีมใหม่ๆมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะมีเหมือนมีคนที่กรุยทางไว้แล้วก็คืออาจจะเป็นละครไทยหรือละครทั่วโลกเนี่ยเราพยายามจะฝังมันลงไปในจักรวาลนั้นซึ่งมันก็ทำให้ไอ้ความแปลกใหม่นั้นอ่ะมันไม่สิ้นสุดเร็วๆนี้หรอกเพราะจักรวาลของละครก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมาเฟียแฟนตาซีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเรายังไปไม่ถึงอีกมากแต่ว่าไอ้จักรวาลนั้นอ่ะเขาทำกันมาก่อนเป็นหลากหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความแปลกใหม่ที่ผมเชื่อว่าคนก็ยังมองหาและให้ความสนใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมิตินึงผมว่าความแปลกใหม่ก็คือเรื่องของการสื่อสารเมสเซจต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของแบบความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยผมว่าในแต่ละเรื่องมันก็ยังมีแบบข้อมูลสารหรือใจความอะไรต่างๆที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆในการนำเสนออันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เวลาเรากำลังคุยเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนกลุ่มซีรีส์กลุ่มนึงที่กำลังพูดว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เราควรจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติ
แต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกกลุ่มข้อความหรือสารนึงที่บอกว่าเฮ้ยบอกไปเลยว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ปกติมันเป็นเรื่องแตกต่างแต่สิ่งที่เราควรทําคือการยอมรับในความแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลหรือมีสารอะไรใหม่ๆที่ออกมาจากซีรีส์พวกนี้เรื่อยๆซึ่งผมว่ามันคงไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะที่ทั้ง ICE แล้วก็คนดูมองหาในปัจจุบันมันคงเป็นอะไรหลายๆอย่างแหละซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันจะยังไม่สิ้นสุดหรือเจอกําแพงของความแปลกใหม่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรากําลังแบบไปสู่โลกแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่บอกเรื่องกับของมิติมุมมองความรักเองอ่ะแม้กระทั่งในเรื่องของแบบเพศหลากหลายเองมันก็ยังไม่จบยังไม่มีแบบ absolute answer ว่าแบบคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซีรีส์วายก็เหมือนแบบเราโตไปด้วยกันแล้วก็น่าจะร่วมหาคำตอบไปกับสังคมโลกไปด้วยกันเหมือนกันนะครับปิดรายการเลยได้ไหมปิดรายการเลยหนูบอกแล้วเป็นไงล่ะตั้งแต่คำถามแรกแล้วค่ะคือมันจบในไดอะล็อกของมันแบบไม่ต้องถามข้อแบบมองโอกาสทิศทางใหม่ๆเอ๊ะหรือเขาจะมีคำตอบเขามีหนูว่าเขามีเขามีเนาะเขาสามารถแกล้งไหมลองแกล้งดูแกล้งถามดูได้มองหาตลาดใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆของซีรีส์วายใน ICE บ้างไหมครับว่าแบบมีแผนอะไรในอนาคตบ้างที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะซีรีส์วายแล้วกันครับผมมองว่าจริงๆเรามองหาตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตลาดใหม่จริงๆต้องบอกว่ามันก็มีข้อจำกัดถึงเรียกอะไรอะอุปสงค์ประธานซัพพลายที่เรามีอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยมันมีคือถึงแม้เราจะบอกว่าซีรีส์วายหรือซีรีส์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันเดินเร็วแต่จริงๆมันก็จะมีเพซมีจังหวะของมันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองหาบางทีก็อาจจะเป็นแบบทั้งตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือตลาดที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรามาหาโอกาสหรือบิดในการสื่อสารอะไรใหม่ๆในตลาดเช่นกันผมยกตัวอย่างโปรเจกต์นึงชื่อโปรเจกต์ว่าเสียดายครับคือเสียดายเป็นละครที่เคยถูกวางไว้ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ช่อง PPTV แต่ว่าจากการพูดคุยกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยในปี2020เนี่ยมันด้วยจังหวะด้วยนักแสดงความชายนิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยน่าจะลงตัวที่การเอามาออกมาเป็นละครออนไลน์ที่ ICE เพราะฉะนั้นเราเลยมีการทำการตลาดร่วมกันกับทาง PPTV ออกมาเป็นละครออนไลน์แล้วก็ดูได้ทาง ICE ที่เดียวเลยครับผมก็กลายเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงเวลานั้นจริงๆถ้าเกิดเทิร์นไปเป็นเรตติ้ง TV เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรตติ้ง TV ที่สูงไม่แพ้ทีวีช่องใหญ่ๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการหาโอกาสใหม่จากซัพพลายที่มันมีอยู่หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในตลาดด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ ICE เรามองหาตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้เห็นกันเร็วๆนี้เรื่อยๆนะครับเตรียมรอเลยจ้าเตรียมรอเลยจ้าที่พี่เห็นน่ะเราจะเห็นว่าตัวของ ICE เองอ่ะเริ่มที่จะหาคอนเทนต์นำมาลงในตัวของแพลตฟอร์มตัวเองอ่ะเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นละครหรือแม้กระทั่งซิทคอมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นตอนนั้นแต่พี่ถึงขั้นสมัคร ICE เพราะ3หนุ่ม3มุมเนี่ยแหละก็คือแองเกิลใหม่ๆจริงๆอ่ะที่แบบเกิดขึ้นอ่ะเนยอ่ะยังไงเนยไม่เนยอ่ะเวลาเราถามในเชิงธุรกิจเนาะครับสิ่งหนึ่งที่เราเองที่เป็นคนดูอ่ะอยากรู้มากคือการเลี้ยงกระแสที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่แบบไม่ว่าจะเทปไหนต่อเทปไหนตั้งแต่เราเริ่มทำรายการนี้กันมาเรารู้สึกว่าการเลี้ยงกระแสเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าการเหมือนการจุดพุอ่ะการจุดพุลูกนึงอ่ะมันก็ได้แหละหมายถึงว่าถ้าเราเค้าเรียกว่าปั้นน่ะเนาะหมายถึงแบบถ้าเราปั้นแล้วว่าอุ๊ยซีรีส์เรื่องเนี้ยมันดีมากเลยยังไงมันก็เป็นกระแสแน่ๆแต่การเลี้ยงให้มันอยู่ไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าอย่างของ ICE อย่างเงี้ยการเลี้ยงกระแสให้ยังอยู่ในแบบในตลาดตลอดเวลามันเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องท้าทายมากจริงๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าถือว่าโชคดีด้วยในมุมที่กลยุทธ์ของเรามันชัดเจนมันมีความที่จากเดิมที่เราวางไว้ว่าเอ้ยทุกอันจะช่วยเสริมกันเนาะของจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยอะไรเงี้ยจะช่วยเสริมความแข็งแรงกันแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกเจ้าทุกคนจะเจอข้อจำกัดว่าบางประเทศล็อกดาวน์ไปแล้วซีรีส์บางประเทศแบบออกอากาศไม่ได้สักพักใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นของ ICE ครับคือเรามีคอนเทนต์พวกนั้นน่ะหล่อเลี้ยงคนอย่างต่อเนื่องเรามีคอนเทนต์คุณภาพที่อาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นคอนเทนต์แบบสมมุติว่าอาจจะไม่ได้วายตลอดเกาหลีอาจจะไม่ได้เกาหลีตลอดแต่ว่าเรามีของที่สลับสับเปลี่ยนกันให้อยู่ในกระแสหรืออยู่ในสปอตไลท์กับผู้ชมตลอดเวลานะครับผมอย่างช่วงที่ผ่านมาจริงๆที่บอกว่าเรามีซีรีส์จีนรักนี้ไม่ลืมเดือนที่ดังขึ้นมาในช่วงแมสอะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ในประเทศไทยคอนเทนต์ขาดหมดเลยกระเช้าสีดาออกอากาศมาครึ่งทางหยุดหมดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโดมิโนครับว่าคอนเทนต์ไทยกลายเป็นแบบหายกันเป็นโดมิโนในหลักแบบหายเป็นไตรมาสเลยอ่ะแล้วก็มีคอนเทนต์จีนที่เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างความนิยมในระดับแมสได้อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งในการเลี้ยงความนิยมของ ICE ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสหรือผูกตัวเองติดอยู่กับทางใดทางหนึ่งขนาดนั้นแต่เราก็จะมีผู้ชมที่รับชมแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือไม่ได้ยึดติดอยู่กับช่องใดช่องหนึ่งนั่นแหละก็คืออ่ะอันนี้ขาดฉันเสริมด้วยนี้อันนี้เสริม
บางทีมันแข็งแรงและเสริมขึ้นไปอีกซึ่งเราดูเดโมกราฟิกผู้ชมชัดเจนนะครับหมายถึงว่าบางทีผู้ชมซีรีส์วายอาจจะแบบเอ้ยช่วงนี้ขาดแต่เอาจริงแล้วถ้าเกิดแบบดูตามโปรโมทของเราสิ่งที่เราพยายามจะดีลิเวอร์ให้เราก็จะมีคอนเทนต์ที่เราเชื่อว่าด้วย preference หรือความชอบอะไรต่างๆของกลุ่มผู้ชมกลุ่มนั้นๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีแบบมานำเสนอให้อยู่เรื่อยๆครับผมกำลังจะพูดว่าแบบแปลว่าการซีเล็กเรื่องของไอฉีเอียเขาเซียนอยู่เหมือนกันนะเซียนเพราะว่าแต่ละช่องอะเนาะอย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกเนาะว่าคอนเทนต์ไทยขาดคอนเทนต์จีนมาอย่างพวกเรากันเองถ้าเราฟังอะเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยแต่ว่ามันจะมาไหมล่ะหมายถึงว่าคอนเทนต์จีนที่เสิร์ฟอยู่ตอนเนี้ยมันจะบูมไหมแต่ว่าไอ้ฉีอี้ก็สามารถทำให้คอนเทนต์จีนที่หล่อเลี้ยงแอปอยู่มันแมสขึ้นมาได้เท่ากับว่าปัจจัยในการซีเล็กเรื่องที่จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันของค่อนข้างมองขาดค่อนข้างมองขาดและรู้ว่าผู้ชมต้องการอะไรแล้วว่าอุ๊ยแต่ว่าอันนี้อยากถามเพิ่มเติมมันมีเรื่องไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันเป็นมานอกสายตามากสำหรับพี่ป๊อปปี้แล้วอยู่ดีแบบอยู่ดีก็บูมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงเสียดายก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนนั้นนะครับ uh-huh. คือเสียดายต้องบอกว่าเราไม่ได้มองว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จเนาะ แต่เรามองความสำเร็จไว้ในรูปแบบหนึ่งเพราะด้วยรูปแบบฟอร์มของซีรีส์ลักษณะ uh-huh. ของมันอะไรเงี้ย มันจะมีความนิชมันจะมีลักษณะของการสื่อสารกับกลุ่มคนประเภทหนึ่ง แต่ว่า ถึงเวลานั้นพอเราปล่อยออกไปอ่ะเหมือนที่บอกว่าด้วยจังหวะของนักแสดงเอง น้องคิตตี้ชิชา น้องฟลุ๊กน้องอะไรต่างๆทุกคนเนี่ยล้วนกลายเป็นแบบนักแสดงที่เฉิดฉายมากๆในเวลานั้นที่เราเลือกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามันคงไม่ใช่เป็นมานอกสายตาแต่ว่ามันแบบสว่างกว่าที่เราคิดไว้อีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นมันก็ไปเจาะกลุ่มคนที่เหมือนแบบบอกต่อการมองในเนื้อหาว่าแบบเอ้ยโอเคนี่คือสาระนี่คือเรื่องที่พยายามจะแบบจะลงสังคมสะท้อนสังคมแล้วก็เหนือไปอีกก็คือการแบบสร้างความรักความผูกพันให้กับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเป็นมิชชั่นสูงที่สุดในการทำซีรีส์เรื่องนึงมาก็คือทำให้แบบหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยแบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับผมมันก็มีหลายๆส่วนที่แบบเราเหมือนตีเรคคอร์ดขึ้นไปได้สูงกว่าที่เราคาดไว้ก็มีอยู่เหมือนกันครับเนาะเหมือนตอนนี้พี่ป๊อปปี้กำลังจุดประทัดไอ้ไข่อยู่ก็คือ1นัดไม่พอต้องเป็นนัดที่2นัดที่3จนไปถึงนัดที่100เราเลยอยากจะถามว่าแล้วในอนาคตฮะหรือแนวโน้มของการให้บริการของไอฉีอีเองที่ได้เซตติ้งหรือที่ได้มองไว้ทางไอฉีอีเองมีการวางตรงนี้ยังไงบ้างครับเราโฟกัสที่ประสบการณ์ครับจริงๆมันอาจจะสะท้อนอินไซต์ของผมอย่างหนึ่งเหมือนที่บอกว่าตอนพูดถึงซีรีส์เรื่องเลิฟซิกเนาะผมมองว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ของผู้รับชมนั่นแหละซึ่งเราอยากจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการเข้าใช้บริการของเราละกันไม่ว่าจะแบบคุณจะมาไถหาดูหรือดูอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับผมและอยากให้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งประสบการณ์พื้นฐานที่ไอชีอีมอบให้ก็คือเรื่องของภาพและเสียงแน่นอนแหละแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นแบบพวก VIP เองก็ตามเราก็จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นแบบตอนพิเศษเวอร์ชันพิเศษแบบอันคัตหรือลาฟอเต้ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับผมหรือว่าในอนาคตจริงๆก็จะพยายามที่จะมีการต่อยอดสร้างเอนเกจเมนต์กับผู้ชมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนมีตหรือการให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆสำหรับสมาชิก VIP อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโรดแมปที่เราวางไว้ค่อนข้างชัดเจนในอนาคตแล้วก็จะมีมาเติมให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับผมครับอุ้ยเหมือนพี่ป๊อปปี้มาให้สัญญากับคุณผู้ฟังยังไงก็ไม่รู้เลยเมื่อกี้ฟังอยู่ก็รู้สึกว่าฉันนี่ฉันก็เสียตังค์อะไรเธอ privilege เหรอเออฉันเสียตังค์ VIP อย่างเงี้ยเหรอเออรู้สึกแบบว่าอุ๊ยเขาก็แบบเนี่ยเห็นไหมพี่ป๊อปปี้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีเสิร์ฟมาให้เรื่อยๆอันนั้นคือสำหรับผู้ชมแต่อันเนี้ยอาจจะต้องส่งสายไปถึงผู้ผลิตฮะที่เป็นในส่วนของซีรีส์ Y ทางพี่ป๊อปปี้เองคาดหวังซีรีส์ Y แบบไหนจากผู้ผลิต ICE บ้างที่จะมาลงใน ICE เราคาดหวังการสนับสนุนแล้วกันครับต่อไปเราคาดหวังการสนับสนุนซึ่งการสนับสนุนเนี่ยมันรอบด้านเลยที่เรากำลังต้องการจากผู้ผลิตเองอะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Star Hunter Entertainment เอ่ยสตูดิโอวาบิซาบิหรือ Beyond Cloud เนี่ยให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วกันครับแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคาดหวังกันว่าแต่ละเรื่องจริงๆต้องบอกว่าความคาดหวังมันแตกต่างกันแหละแต่มันไม่ได้อยู่ในมาตรวัดเดียวกันด้วยเนาะมันมีแบบมิชชั่นของมันในแต่ละเรื่องอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผู้ผลิตทุกคนที่ทำงานกับเรามาแล้วเนี่ยครับผมก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีในเรื่องของการแบบแลกเปลี่ยนอินพุตระหว่างกันขณะเดียวกันไอฉีเองก็สนับสนุนครับในการส่งเสริมให้เขาเนี่ยทำงานอย่างเต็มศักยภาพของเขาในการที่นักแสดงจะแบบ
พูดแล้วก็รู้สึกภูมิใจในการไปสู่ตลาดไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยละกันไปสู่ในตลาดโลกไปพร้อมๆกับพวกเราอะไรเงี้ยครับผมครับขณะเดียวกันความคาดหวังจากการสนับสนุนขออนุญาตอาจจะไม่ใช่ฝากถึงเฉพาะผู้ผลิตเนาะฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยอะไรเงี้ยผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยว่าแบบเราก็คาดหวังการสนับสนุนให้อย่างน้อยที่สุดอยากเปิดใจในการแบบมารับชมกับเรื่องใหม่ๆที่เรากำลังจะนำเสนอครับเพราะว่าหลายๆเรื่องต้องบอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เดียวกันทั้งหมดเหมือนที่บอกไปแต่เราเชื่อว่าในสิ่งที่เราพยายามคัดสรรมาให้ดีที่สุดมันมีมุมมองมันมีใช้คำสวยๆคือแง่งามอะไรของมันอยู่ในการรับชมอะไรเงี้ยก็อยากให้ผู้ชมสนับสนุนเราต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทั้งแพลตฟอร์มทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงไทยในการพาไปสู่ตลาดโลกด้วยเช่นกันครับผมปิดเลยปิดเลยเนาะปิดเลยเพราะจริงๆอ่ะเฉลยให้พี่ป๊อปปี้หน่อยจริงๆแล้วว่าคำถามข้อสุดท้ายคือจะให้พี่ป๊อปปี้ฝากไอ้ฉีอี้กับผู้ฟังหน่อยว่าอะไรยังไงไม่ต้องห่วงครับมีเรื่องฝากเยอะครับเอ้ยเป็นไงกำลังจะพูดว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่ป๊อปปี้ก็พูดเยอะนะอ๋อพี่ป๊อปปี้ว่ามีอีให้พื้นที่เต็มที่เลยให้พี่ป๊อปปี้ฝากหน่อยสำหรับคุณผู้ฟังฝากครับผมว่าคุณผู้ฟังวันนี้อาจจะสนใจคินพอร์ชซีรีส์เป็นพิเศษเนาะจริงๆความพิเศษเมื่อกี้ที่คุยกับทั้งคุณตั้มคุณเนยไปก็ยังไม่จบแหละจริงๆ 4-5 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนน้ำจิ้มแซ่บๆที่แบบอาจจะเป็นถ้วยที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องความแซ่บของ La Forte version เนี่ยยังไม่จบเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรีบจอยเข้ามาครับรีบจอยเข้ามาแล้วมาเป็นเหมือนเป็นทีมของไอ้ฉีอี้แล้วก็VIP เร็วที่สุดนะครับผมทีนี้ในการชอบคำว่าเร็วที่สุดด้วยนะเร็วที่สุดเพราะอยู่ตกขบวนไงเร็วที่สุดเอ้ยผมเชื่อเพราะว่าในฐานะคนดูผมรู้สึกว่าการมานั่งแบบกวดทีหลังเนี่ยมันไม่สนุกเท่ากับการที่ดูแบบซีรีส์สดๆไปพร้อมๆเพื่อนมีคนหวีดมีคนทวีตเป็นล้านๆคนล้านๆทวีตเนี่ยทั่วโลกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันสนุกกว่าจริงๆแล้วนั่นก็อาจจะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราอยากจะให้ผู้ฟังเพื่อผู้ชมผู้ฟังเนี่ยร่วมไปกับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรื่องแรกก็คืออยากขอเชิญชวนครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาจอย VIP ICE VIP เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับก็การรับชมซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นการสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าในฐานะคนดูคนนึงละกันจริงๆก็มองว่าการที่เราเข้าไปดูคอนเทนต์นั้นๆเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนอย่างนึงไม่ว่าเราจะแบบจะชมจะด่าก็ตามเนาะมันจริงๆมันเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นดีซะกว่าที่บอกว่าแบบเอ้ยเราแบบไม่ดูนั่นนู่นนี่แต่เราแบบคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบอยากจะส่งเสริมละกันชวนแฟนๆเข้ามาดูไม่ว่าจะแบบหน้าหนังมันจะน่าสนใจไม่น่าสนใจถูกจริตคุณมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่การรับชมหรือการคอมเมนต์ต่างๆมันเป็นการส่งเสริมพวกเราคนทำงานจริงๆนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่านักแสดงหรือผู้จัดที่คุณสนับสนุนอยู่เนี่ยก็จะได้กำลังใจที่ดีที่สุดจากการรับชมของคุณอย่างแน่นอนครับเก่งอ่ะอยากชมพี่ป๊อปปี้เป็นคนที่แบบเอาจริงๆนะจากการที่จับพรวนแล้วแบบว่าจับประเด็นมาไม่ซ้ำไม่ซ้ำเลยใช่แต่ว่าโหลดหรือยังคะในโทรศัพท์แอปพลิเคชันคุณมีนี่ถ้าตอนนี้มีภาพนี่ให้ขึ้นแล้วนะให้ขึ้นข้างล่างขึ้นข้างล่างเลยวิ่งข้างล่างคิวอาร์โค้ดสแกนหรืออะไรก็ตามแต่โหลดหรือยังเว็บไซต์ iq.com หรือว่าแอปพลิเคชัน iQIYI นะคะนี่ตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นไงล่ะได้ทุกดอกบอกแล้วน้องเนยการคุยในมุมธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือไม่ใช่เรื่องที่เรารู้สึกว่าต้องเครียดแน่เลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเอาจริงมาเทปเนี้ยเนยเก่งนะเนยจะบอกพี่ตั้มตลอดว่าเนยเก่งเสมอถ้าสมมติว่าเป็นในเชิงธุรกิจเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ผู้ชมเฉยๆเราดูแบบห่างไกลจากการแบบไปแตะธุรกิจเขาอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ไกลเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะเขาศึกษามาจากพฤติกรรมเราแล้วพอเขาเอามาพูดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าใช่ฉันเป็นแบบนั้นเลยเป๊ะเขาแบบนี่คือรสนิยมชั้นค่าถูกต้องนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวค่ะพองานเรื่องธุรกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปใช่แล้วก็ฝากอย่างเดียวเลยคือฝากไอ้ฉีอี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยรวมถึงในฐานะที่เราเป็นรายการวายเนาะน้องเนยหรือซีรีส์วายฝากคินพอร์ตลาฟอร์เต้ไว้ด้วยในแบบอันคัตไม่ผิดหวังพูดแค่นี้เมื่อกี้ตอนพี่ป๊อปปี้พูดอ่ะเผลอซีดโดยแบบ ไม่ได้ตั้งตัวแต่ว่าแบบพอเขาพูดแบบมันก็มีครบรสเลยอะในใจก็เลยพอเขาพูดถึงน้ำจิ้มไงก็เลยรู้สึกในหัวคือซีฟู้ดอย่างเดียวเท่านั้นที่ให้ได้น้องเนยน้องเนยอย่าลืมซีดปากเลยน้องเนยมันไม่ใช่แค่ซีฟู้ดมันอาจจะมีหม่าล่ามันอาจจะมีความเจมจนอาจจะมีบางช่วงอาจจะเป็นน้ำจิ้มไก่
แม่อะไรสักแม่นึงที่ออกมาเออก็แต่เผลอไปจริงๆขอโทษด้วยถ้าใครได้ยินเนาะตอนนี้พี่พูดไม่ได้ตั้งใจจะขัดแต่ว่ามันออกมาเองขอโทษจริงๆโอเคก็วันนี้เต็มอิ่มมากๆกับวงการธุรกิจที่เป็นวายในแพลตฟอร์ม OTT เนาะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปปี้มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอเคถ้ามีโอกาสเรื่องหน้าอะไรยังไงก็เชิญพี่ป๊อปปี้กลับมาได้อีกยินดีครับเออว่าแบบเอ้ยตอนนี้ไอ้ฉีเขามีสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรก็แบบมาบอกเราได้ใช่หรือจะมีโค้ดให้เราบ้าง นี่คือตั้งใจปูมาเลยนะเราเล่นหน้าไปดูทีมงานเล่นหน้า นี่คือแบบหยอดเพื่อการนี้ใช่ไหมกลัวพี่บ๊อบบี้ลืมไงอันนั้นมันอยู่ช่วงนู้นแล้วไงเพราะเราก็เป็นนะ VVIP นะกับตรงนี้นะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้เนาะยังไงอย่าลืมติดตามรายการวายโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวนะคะครับผมในทุกวันอังคารทุกช่องทางของ Salmon Podcast เราจะมีเรื่องธุรกิจอื่นๆหรือซีรีส์หรือนักแสดงหรืออะไรก็ตามแต่กลับมาเนาะในเรื่องของเนื้อหาเราตัดเตรียมไว้แล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้พี่ดีพี่ตั้มและโคโฮสน้องเนยนะคะรวมถึงพี่ป๊อปปี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ